รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ3ต่อที่พ่อทำเสาร์อาทิตย์มันสั้นๆนี้หาที่ไปเที่ยวใกล้ๆดีไหมดีค่ะปู่คราวหน้าจะพาไปใกล้ๆเนี่ยเที่ยวนี้เราไปสมุทรสงครามกันแล้วกันนะที่นั่นมีเมืองมีตำบลเล็กๆอันหนึ่งอัมพวาก็วันดีคืนดีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแก่แล้วอยู่คนเดียวก็ปรากฏยกห้องแถวยกแค่ห้องแถวให้มูลนิธิชัยวนาประมาณ30ห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรสมเด็จพระเทพรับสั่งบอกควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะชีวิตดั้งเดิมชีวิตริมน้ำมันหายากกันทุกทีบูรณะฟื้นฟูเสร็จอะไรฟื้นฟูเสร็จก็ปรากฏว่ามีลานหนึ่งเราก็บอกเอาใครมีอยากจะมาขายประตูใครอยากจะมีหัตถกรรมประจำท้องถิ่นมีผลิตผลจากกะลามะพร้าวอะไรต่ออะไรก็ให้มาขายเงี้ยเหมือนตลาดนัดอะมาเปิดไว้ปรากฏรุ่งเรืองไม่น่าเชื่อนะผู้คนมาดูกันมากมายก่ายกองเลยเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมีฝรั่งบางข้ามาดูอยากดูชีวิตชาวบ้านครับอยู่เป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ในขณะนี้คนแน่นเอียดเลยเนี่ยเราไม่รู้วันที่เราไปกันนี่เราจะมีที่เดินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันเบียดนะเดินเข้าไปตามที่ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงจะเห็นว่าชีวิตเขาเหมือนดั้งเดิมนะเขาทำขนมเขาทำขนมต่ออะไรต่ออะไรวิถีชีวิตคนที่พายเรือตลาดน้ำตลาดเนิ่มกลับคืนฟื้นคืนชีพอีกพอตกคืนกลับไม่ทันอ้าวมีของแถมอีกไปดูอะไรรู้ไหมกลางคืนอะไรครับหิ่งห้อยเคยเห็นหรือเปล่าที่อัมพวานี่หิ่งห้อยยังมีอยู่ถ้าค้างคืนที่นั่นกลางคืนแล่นเรือไปแล่นแล่นเรียบๆนะแล่นแล่นเรียบๆมันจะวิบวับวิบวับวิบวับอยู่เป็นต้นไม้เนี่ยชีวิตมันแปลกมากมันโตจากในน้ำมันขึ้นมาสองสมัยแล้วแต่แล้วมันเป็นไข่ปีถัดมามันก็เป็นตัวไต่ขึ้นมาบนต้นไม้อยู่บนต้นอะไรรู้เปล่าไม่รู้ทิ้งห้อยอยู่ต้นลำพูเพราะนั้นสรุปวิถีชีวิตก็ชักชวนให้มีการท่องเที่ยวได้เขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกฝ้าหนึ่งเป็นสวน wow. เดี๋ยวไปถึงจะมีโอกาสได้ไปทำน้ำตาลเดี๋ยวไปเที่ยวเองเลยใส่ขวดเอากลับบ้านไปกินได้เลยทำขนมวงทำขนมอะไรเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยนะได้ทำได้กินได้ลิ้มรสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นมากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อพร้อมไปไหมพร้อมครับโอเคไปอัมพวาช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากันจะสนุกและได้ความรู้อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดนะครับ